อ่าวันนี้เราก็อยู่กันที่ออกะออกะนะครับผมวันนี้ก็เราจะจัดอันดับ10อันดับผักสวนครัวที่ขายดีที่สุดในออกเกษตรนะครับมันจะมีตัวไหนบ้างเริ่มกันเลยนะครับอันดับที่10พริกพริกมีวิตามินซีสูงนะครับมีสารที่ให้ความเผ็ดคือแคปไซซินนิยมใช้พริกในเมนูอาหารหลากหลายชนิดเช่นผักกะเพราแกงเผ็ดต้มยำส้มตำโดยพริกแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความเผ็ดในระดับแตกต่างกันโดยสายพันธุ์พริกที่นิยมปลูกก็จะเป็นพวกพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงพริกกะเหรี่ยงพริกชี้ฟ้าอันดับที่9คะน้าคะน้ามีวิตามินหลายชนิดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันโรคนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกเมนูที่นิยมใช้คะน้าเช่นผัดคะน้าน้ำมันหอยยำคะน้ากุ้งสดราดหน้าหมี่กรอบคะน้าข้าวผัดคะน้าปลาเค็มโดยคะน้าที่นิยมปลูกได้แก่คะน้าใบคะน้ายอดคะน้าเห็ดหอมคะน้าฮ่องกงอันดับที่8โหระพาโหระพามีกลิ่นที่หอมแรงเป็นเอกลักษณ์เป็นพืชตระกูลเดียวกับกะเพราแต่กลิ่นและรสชาติจะแตกต่างกันโหระพาช่วยให้เจริญอาหารแก้ไอสามารถนำโหระพามาใช้เป็นสเปรย์น้ำไล่ยุงได้ด้วยเมนูโหระพามีมากมายเช่นไก่ผัดโหระพาผัดใบกะเพรากุ้งสดโหระพาไข่เจียวโหระพาอันดับที่7ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกวงเดียวกับผักชีผักชีฝรั่งนิยมใส่เป็นเครื่องต้มยำใส่ในลาบหมูผักชีฝรั่งมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทำให้ผิวหน้าอ่อนวัยช่วยรักษาอาการท้องอืดและยังสามารถใช้ดับกลิ่นปากได้อีกด้วยอันดับที่6กระเพรากระเพราเป็นหนึ่งในวัตถุดิบของเมนูอาหารเส้นคิดยอดฮิตที่สุดตลอดกาลนั่นคือกระเพราไก่ไข่ดาวใบกระเพรามีกลิ่นฉุนช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อาหารมีสารอาหารที่มีประโยชน์มีเบต้าแคโรทีนและวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยกันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเมนูที่ใช้ทำกระเพรามีมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเพราไก่กระเพราหมูกระเพรากุ้งและยังสามารถนำใบกะเพราไปใส่ในต้มยำเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนได้อีกด้วยกะเพราที่นิยมปลูกได้แก่กะเพราบ้านกะเพราแดงกะเพราป่าอันดับที่5ขึ้นช่ายขึ้นช่ายเป็นทั้งผักและเป็นทั้งสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมขึ้นช่ายสามารถดับกลิ่นคาวปลาได้หรือจะนำขึ้นช่ายไปเพิ่มความหอมในน้ำซุปก็ทำให้น้ำซุปที่ได้รสชาติดีมากๆขึ้นช่ายช่วยลดความดันลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดถึงจะมีประโยชน์มากแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตก็ไม่ควรรับประทานขึ้นช่ายปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมสูงได้อันดับที่4แตงกวาแตงกวาอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและเส้นใยอาหารมักนิยมนำแตงกวาไปเป็นเครื่องจิ้มกับน้ำพริกต่างๆหรือเครื่องเคียงอาหารจานเดียวเช่นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนอกจากเสริมรสชาติอาหารจานหลักแล้วยังช่วยแก้เลี่ยนได้ด้วยเมนูที่นิยมใช้แตงกวาได้แก่แตงกวาผัดไข่ต้มจืดแตงกวายัดไส้แตงกวาที่นิยมปลูกได้แก่แตงกวาโอพีแตงกวาลูกผสมแตงกวาหอมใบเตยอันดับที่3ผักชีผักชีนิยมนำมาโรยหน้าในอาหารหลายชนิดเช่นข้าวผัดมีวิตามินหลายชนิดช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นใบนำมารับประทานกับอาหารอื่นๆหรือนำมาใช้โรยหน้าเพื่อความสวยงามผักชียังช่วยดับกลิ่นเนื้อและกลิ่นคาวต่างๆได้ดีผักชีมีประโยชน์แทบจะทุกส่วนเริ่มจากส่วนใบส่วนลำต้นส่วนรากผักชีสายพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ผักชีสายพิรุณผักชีฟ้าประทานผักชีรสทิพย์อันดับที่2หอมแบ่งหอมแบ่งหรือต้นหอมเป็นเครื่องปรุงอาหารหลากหลายอย่างโดยหอมแบ่งใช้ในการโรยในข้าวผัดใส่ในไข่เจียวหรือใส่หอมแบ่งในต้มจืดเต้าหู้หมูสับก็ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารได้ดีมากนอกจากนี้หอมแบ่งยังมีเส้นใยอาหารมากมีส่วนช่วยป้องกันอาการท้องผูกหอมแบ่งปลูกง่ายโตไวระยะเก็บเกี่ยวสั้นผ
พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่หอมแบ่งพันธุ์หอมหวนหอมแบ่งพันธุ์โตเกียวหอมแบ่งพันธุ์โอท็อปอันดับที่1ผักบุ้งผักบุ้งเป็นผักปลูกง่ายโตไวชอบน้ำโดยผู้ใหญ่มักจะสอนเด็กๆให้กินผักบุ้งกินแล้วจะตาหวานหน้าเด็กๆผักบุ้งมีวิตามินหลายชนิดช่วยบำรุงสายตาเมนูยอดฮิตของผักบุ้งได้แก่ผัดผักบุ้งไฟแดงเส้นหมี่ผัดผักบุ้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟผักบุ้งนอกจากนี้ผักบุ้งนายังใช้ใส่เป็นผักเคียงของเมนูส้มตำอีกด้วยผักบุ้งที่นิยมปลูกได้แก่ผักบุ้งจีนผักบุ้งเย็นตาโฟและผักบุ้งนารับชมกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ10อันดับขายดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคิดถึงเกษตรคิดถึงออเกษตรนะครับสวัสดีครับ